พูดถึงโปรเจกต์วันนี้ก่อนค่ะครับโปรเจกต์วันนี้ก็คือโปรเจกต์คิมหันฉันตามหาเธอนะฮะว่าเราก็จะมาตามหานักแสดงนำของเรื่องนี้นะฮะก็คือดาหวันกับคิมหันนะครับผมก็พยายามจะคัดเลือกครับเพื่อรับบทคิมหันกับดาหวันฮะเพื่อไปมาแสดงนำในซีรีส์คิมหันฉันฝันถึงเธอครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวยังไงครับพี่เจียวเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2คนนะครับที่เขาฝันถึงกันนะฮะในความฝันมาตั้งแต่เด็กฝันมาหากันมาตั้งแต่เด็กเลยโดยที่ไม่รู้ว่าคนในฝันคือใครแล้ววันนึงอะฮะคนนึงก็ย้ายเข้ามาอยู่ข้างบ้านตัวเองนะครับแล้วมันทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายขึ้นโดยที่ก็ไม่รู้ว่าต่างคนต่างฝันถึงกันคิดว่าตัวเองอะแค่ฝันถึงเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาก็ฝันถึงเราเหมือนกันแล้วเรื่องก็จะดำเนินต่อไปครับผมเกี่ยวกับว่าแฟนตาซีหรือว่าเป็นของชาติหรือว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนตาซีเรื่องของความฝันครับผมแต่ก็เรื่องก็ดำเนินไปในชีวิตปกติครับผมจริงๆเรื่องคือเป็นเป็นเกิร์ลเลิฟเป็นยูริเกิร์ลเลิฟครับผมอันนี้คือด้วยทั้งความสำเร็จจากฟิตเนสด้วยหรือเปล่าคะเรื่องเกี่ยวกับมาหาคู่ใหม่เพิ่มเติมเพราะว่าเราเห็นถึงวงการเกิร์ลเลิฟอะครับที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับแล้วทีนี้เรามองว่าเราอะมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันวงการเกิร์ลเลิฟให้สามารถโตขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับก็เลยตัดสินใจทำเกิร์ลเลิฟต่อครับผมเพื่อที่จะมาช่วยกันผลักดันวงการเกิร์ลเลิฟครับผมแล้วอย่างวันนี้แบบว่ามาแคสติ้งน้องพี่เชนอยากคาดหวังว่าจะได้ให้แบบว่าน้องเป็นแบบไหนยังไงบ้างก็คงจะตามหาน้องที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับคิมหันและดาหวันนะครับเมื่อกี้เดินดูก็เอ้ยก็มีน้องๆหลายคนที่เข้าตามเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่ากรรมการจะคัดเลือกยังไงออกมาได้เป็นใครมาบ้างให้เราพิจารณากันดูอีกทีนึงอยากจะขอนิดนึงค่ะว่าจะต้องมีคุณลักษณะหรือว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่เราจะในเรื่องความมั่นใจกล้าแสดงออกนะครับผมแล้วส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวัยนักเรียนนะครับที่จะสามารถเล่นอีกพาร์ทนึงที่เป็นวัยเหมือน first jobber ได้เหมือนกันครับผมก็คือจะแบบอยากได้แบบว่าเด็กใหม่ยิ่งเลยไหมคะหรือว่ายังไงอันนี้เราเปิดโอเพนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆนักแสดงน้องๆหน้าใหม่เลยหรือว่าคนที่เคยผ่านการแสดงมาแล้วอย่างเงี้ยเราเปิดกว้างครับสำหรับทุกคนครับคณะกรรมการในช่วงกลางวันนะครับจะเป็นอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถทางเรื่องของการแสดงนะครับมาช่วยกับเราคัดเลือกทั้ง3ท่านเลยนะครับแล้วส่วนตอนเย็นนะครับจะมีผู้กำกับมาครับผมเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นครูเอณัฐพงศ์อยู่ครับผมที่เป็นผู้กำกับของทฤษฎีสีชมพูครับมาร่วมกันสร้างคิมหันฉันฝันถึงเธอต่อครับจะเป็นทั้งในส่วนของทีมกำกับแล้วก็ทีมบทก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่จากทฤษฎีสีชมพูครับทำงานของโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างคะเราคงให้เวลากับการเวิร์กช็อปแล้วก็การเตรียมตัวของนักแสดงมากกว่าครับเดี๋ยวน้องพร้อมเมื่อไหร่เราถึงจะวางไทม์ไลน์การถ่ายทำกันอีกทีนึงครับแล้วนอกจากเหมือนความแรงเขาเลยส่วนอื่นเดี๋ยวเราก็คงแอบมองครับเพราะว่าเราก็มีตัวคาแรคเตอร์อยู่แล้วในใจถ้าน้องๆคนไหนเอ้ยใช่นะตรงนะสามารถมารับบทอื่นๆได้เดี๋ยวเราก็จะมีการติดต่อท้าทายกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วนอกจากว่าโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นซีรีส์เกิร์ลเนาะแล้วในส่วนของเพลงหรือของอะไรยังไงด้วยมีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขอดูน้องๆครับว่าน้องๆเอ้ยมีทักษะทางด้านการร้องเพลงไหมเอ้ยถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถเขาเรียกอะไรพัฒนาน้องต่อไปทางด้านของการร้องเพลงเพื่อนำมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ครับผมแล้วต้องถามก่อนเลยว่าอย่างปีนี้น้องไอดอลแฟคทอรี่จะมีอะไรอีกคะนอกจากเรื่องนี้ค่ะอย่างตอนนี้ครับอย่างที่ประกาศไปแล้วก็จะมีในเรื่องของลางสังหรณ์นะครับที่เป็นซีรีส์บอยเลิฟเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนมีแอคชั่นบู๊ตอนนี้นั่งอ่านบทกันอยู่น้องๆแสดงนั่งลิทูอ่านบทกันก็คือแบบโหพี่มันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับซึ่งดูเด็ดมากครับบางทีแบบอ่านบทเป็นอย่างตอนแรกฮะ6ซีนแรกครับทีมกำกับบอกว่าเฮ้ยคิวเดียวไม่น่าจะพอเลยนะนี่บอกเฮ้ยแค่6ซีนเองคิวเดียวไม่พอหรอกโอ้โหเต็มคนมากๆนะแต่แบบบทแบบมาละเอียดมากเลยต้องถามอะไรวันนี้ทำไมพี่เชนมาคนเดียวคะตอนแรกน้องเซนว่าจะมาด้วยนะครับแต่พอดีแบบติดกองละครฮะก็เดี๋ยวบอกแล้วว่าเฮ้ยจะมีใครน่าสนใจอ่ะส่งไลน์ส่งไปให้น้องดูหน่อยเดี๋ยวนะการออนไลน์เวิร์กฟอร์มกองถ่ายฮะต้องมีฝากมาไหมคะว่าอยา
ฝากดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะน้องฝากน้องเซนะครับเขามองถึงว่าอยากได้น้องที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถพัฒนาต่อไปทางด้านอื่นๆได้เพิ่มเติมอีกไงฮะอย่างเช่นว่าสามารถร้องเพลงได้เต้นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้ามาอยู่ในระดับฟังก์ชันนี้แล้วก็จะสามารถผลักดันไปในรูปแบบงานที่หลากหลายมากขึ้นครับก็คือจะเป็นว่าจะเติบโตขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ครับย้อนกลับมาที่แคสติ้งวันนี้ก่อนที่ดีแล้ววันนี้แคสติ้งของวันเดียวเลยนะคะวันนี้ได้คนแน่นอนเลยเนี่ยวันนี้จะหาน้องๆกลุ่มนึงครับเข้าไปเพื่อพัฒนาดูต่อว่าความสามารถพัฒนาต่อไปได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยเราจะเลือกต่ออีกครั้งหนึ่งจากกลุ่มไฟนอลในวันนี้ครับผมอ๋ออาจจะเป็นรอบแรกได้ไฟนอลแล้วก็ไปดูต่อครับจะมีการเรียกน้องมาเวิร์กช็อปเพื่อดูต่อว่าจะเป็นใครยังไงได้บ้างครับผมว่าสิ่งนี้คือปีนี้จะได้ดูไหมครับว่ายังไงคิดว่าน่าจะมีการเปิดกล้องได้ช่วงปลายปีจะพยายามให้ได้ปลายปีนะครับไม่แน่ใจว่าความพร้อมทั้งหมดจะสามารถทำได้ภายในปลายปีนี้ไหมแต่แผนที่วางไว้ก็คืออยากได้ไปเป็นปลายปีนี้ครับจริงๆคือระหว่างทางก็อาจจะมีอะไรให้แบบว่าเป็นแฟนที่รอใช่ครับใช่ครับฝากค่ะเชนฝากเลยค่ะก็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับว่าเราจะได้เจอคิมหันกับดาวันไหมแล้วก็เป็นใครอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเปิดกล้องได้กันในภายในปีนี้ช่วงปลายปีนะครับยังไงก็ฝากติดตามคิมหันฉันฝันถึงเธอด้วยครับแล้วก็ทุกๆโปรเจกต์ของ Idol Factory ครับโอเคค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ